วันนี้ผมจะสอนคุณแผนนะครับเล่นเซิร์ฟสเก็ตทุกคนมาสี่ขาสี่ขาสี่ขาแผนเป็นไรนี่โลกเลยตอนนี้คุณแผนกลัวสเก็ตทุกคนโอเคทุกคนครับผมจะบอกว่าผมไปดูคลิปหนึ่งมาครับซึ่งมันเจ๋งมากจริงๆเพราะช่วงนี้ช่วงนี้คนเล่นสเก็ตเยอะใช่ป่ะผมก็เล่นนะครับผมเล่นเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมแล้วที่ผมเซอร์ไพรส์ผมไปเห็นคลิปนี้มาหมาเล่นสเก็ตทุกคนโคตรเก่งนะฮะดูดิสาวหมายังมองอ่ะหมาสาวหมาสาวดูดิเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะฮะมีเหล่มองสาวด้วยประเด็นคืออย่างนี้วันนี้ผมจะสอนคุณแผนนะครับเล่นเซิร์ฟสเก็ตทุกคนก็ดูไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าคุณแผนเองครับมันกลัวเซิร์ฟสเก็ตมากเพราะว่าขนาดได้ยินเสียงสเก็ตนะครับหรืออยู่ใกล้สเก็ตมันจะเห่านะแต่นี้ผมจะแก้นะครับแก้ให้มันไม่กลัวสเก็ตแล้วก็กล้าที่จะขึ้นบนสเก็ตแล้วก็ไถสเก็ตนะครับมาดูว่าภารกิจของเราจะสำเร็จหรือเปล่านะครับแต่ลืมไปผมพาคุณช้างมาด้วยนะทุกคนเผื่อแบบคุณแผนไม่เอานะเดี๋ยวลองฝึกคุณช้างต่อนะครับโอเคครับทุกคนนี่ครับเรามาถึงพื้นที่ที่เราจะมาถ่ายสอนน้องคุณแผนเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับ okay. มีคนอื่นเล่นด้วยทุกคนแล้วก็มีรายการก็ถ่ายอยู่ด้วยนะทุกคนดังมากคุณแผนจะดังแล้ววะไปโผล่รายการเข้าไหมนะครับไปเดี๋ยวลงกันครับผมแผนกลัวตอนนี้คุณแผนกลัวสเก็ตทุกคนแล้วตรงนี้เสียงดังมากนะเบื้องต้นนะทุกคนก่อนที่เราจะให้น้องหมารู้ว่ามันจะเล่นยังไงครับเราต้องเล่นให้ดูก่อนครับอ้าวกลับมาแผนดูนี่นะดูนี่แผนกลัวโอเคตอนนี้คุณแผนมีความทรงจำไม่ดีเกี่ยวกับสเก็ตนะเราจะต้องแก้ก่อนนะทุกคนคุณแผนโอเคทุกคนตอนนี้คุณแผนเขาไม่แอคทีฟทุกคน เดี๋ยวลองขุนช้างดูนะครับโอเคครับลองคีย์ขุนช้างครับ okay. นะนี่อเลิร์ตกว่านี่อเลิร์ตกว่าครับโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมเก่งมากตอนนี้ผมก็ยังทำให้น้องนะครับมาเหยียบบอร์ดให้ได้นะครับนะขึ้นมาโอเคขึ้นมาโอเคเก่งมากโอ้โหโอเคมันเลื่อนน่ากลัวขึ้นอย่าเพิ่งช้างคุณช้างฟังพ่อคุณช้างช้างเอาขึ้นบอร์ดเอาเก่งโอเคเฮ้ยคุ้นเคยแล้วทุกคนโอเคช้างขึ้นมาขึ้นบอร์ดปึ๊บโอเคครับถ่ายเก่งมากไถ่เก่งมากดูอะไรอ่ะน้องเล่นน่ะดูน้องเล่นเราอ่ะไม่เล่นดูน้องเล่นมาใหม่ทำมาคอยมาขึ้นโอเคเก่งมากเก่งมากช้างคอยเก่งนะต้องขึ้นไปสี่ขาเว้ยช้างต้องขึ้นไปสี่ขาแล้วไถออกมาโอเคป่ะสี่ขาโอเคสี่ขาขาอีกสองข้างโอเคเก่งมากเดี๋ยวต่อไปครับผมจะลากให้สเก็ตบอร์ดมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยนะทุกคนช้างลองขึ้นสองขาก่อนก็ได้ช้าง
เดี๋ยวลองขึ้นสองขาก่อนผมว่าคุณช้างไม่กลัวครับเขาไม่กลัวสเก็ตบอร์ดทำให้สามารถฝึกง่ายทุกคนมีความเป็นไปได้โอเคทุกคนลองเป็นขุนแผนนะครับอีกรอบนึงมาเป็นไรนี่โลกเลยโอเคแผนไม่สนอ่ะแผน สี่ขาสี่ขาโอเคเก่งมากเก่งมากตอนนี้ดีขึ้นครับคุณแผนเขาไม่กลัวบอร์ดแล้วครับก่อนหน้านี้คือเขาเห็นสเก็ตบอร์ดนี่เขาเห่าแล้วก็วิ่งหนีนะครับเพราะอาจจะแบบเคยมีความทรงจําว่ามันเสียงดังเวลาสเก็ตบอร์ดมันกระแทกกําแพงหรือมันคนเล่นออลลี่นะครับมันจะตกใจนะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะเขาไม่กลัวนะครับรอบมาแผนมาขึ้นเก่งมากฝึกหมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ผมว่ามีมหัศนาการครับต้องใช้เวลาวันนี้ขึ้นบอร์ดได้นี่คือแบบเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับคุณแผนมากนะครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยง่ายอากาศร้อนด้วยครับนะฮะอากาศร้อนด้วยแล้วอายุเยอะนะครับเหนื่อยง่ายให้คุณแผนพักครับตามคุณช้างครับผมฮะขึ้นมาได้กินนะเว้ยขึ้นมาได้กินนะเว้ยสี่ขาได้เอาเก่งมากช้างมาเอ้ยเก่งมากช้างบอกคุณสบายแล้วนั่งเฉยๆก็ได้กินเฮ้ยได้ว่ะเป็นเริ่มต้นใหม่ไหมจะเริ่มอีกทีป่ะขึ้นสี่ขาเก่งมากต่อไปช้างขอโทษล้มมาข้างหน้าขาลงนะต่อโอ้ยขอโทษสมตัวนะสมตัวช้างโอเคเก่งมากโอเคไปได้ว่ะเร็วไม่ทันเหรอมาช้างมาไปช้างเก่งงานเก่งงานโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ขุนช้างขึ้นได้แล้วทุกคนนะครับก็ถือว่าจากไม่เป็นเลยจากไม่กล้าขึ้นเลยแล้วตอนนี้ขึ้นได้นะฮะต่อไปผมว่าให้น้องแบบขึ้นเองแล้วก็ไม่มีเชือกแล้วก็วิ่งไถเองเพราะว่าประมาณนี้พัฒนาการที่น้องเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้ผมว่ากำลังพอดีนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะเหนื่อยจนเกินไปนี่แป๊บเดียวนะพี่แป๊บเดียวนะชั่วโมงนิดๆเองชั่วโมงนิดๆนะฮะโอเคค่อยๆไปนะต้องทำหลายๆวันนะทุกคนคนอยากฝึกมีทริคให้เขาได้เล็กไหมจริงๆไม่มีทริคอะไรเยอะครับก็พยายามให้น้องคุ้นชินกับบอร์ดพยายามให้น้องก้าวขึ้นมาบนบอร์ดได้นะครับแล้วสำหรับแผนนะครับสำหรับแผนนี่ต้องใช้เวลามากกว่าคุณช้างเพราะว่าคุณแผนเขามีความทรงจำไม่ดีนะครับเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดแต่คุณแผนมีทางฝึกได้นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะหิวยังรอตรงนี้ไว้ก่อนนะครับบอกเลยนะว่าขุนแผนกับขุนช้างเป็นดาวในใจผมนะครับขุนแผนนี่เป็นสตาร์ในใจผมนะครับเป็นลูกคนแรกใช่ไหมลูกคนแรกใช่ไหมอันนี้เป็นลูกคนล่าสุดขุนช้างเป็นลูกคนล่าสุดนะครับนี่ครับผมเลือกบิงโกสตาร์ให้น้องกินนะครับผมต้องบอกว่าบิงโกสตาร์ครบคุณค่ามาตรฐานเบทาโกบิงโกสตาร์นี่อยู่ในเครือของเบทาโกนะทุกคนนะครับต้องบอกว่าบิงโกสตาร์เนี่ยมีสารอาหารครบ5หมู่นะครับอร่อยแล้วก็ไม่เค็มนะครับคือการที่หมากินอะไรที่แบบอาหารเค็มๆนะมันจะส่งผลต่อไตของเขานะครับอันตรายต่อสุนัขมากๆนะครับพร้อมไหมให้เรากินก่อนนะเราเป็นพี่ใหญ่นะครับตอนนี้ผมกำลังฝึกจัดลำดับความสำคัญของน้องหมานะครับต้องให้คุณแผนกินก่อนแล้วให้คุณช้างกินทีหลังนะทุกคนนั่งคอยบอบบอบเก่งมากเอากินอาหารเนี่ยครับเป็นตัวช่วยเรื่องพัฒนาการนะครับจะเห็นว่า
คุณแผนเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่มีพัฒนาการกลัวบอร์ดนะครับแต่ปัจจุบันก็ขึ้นมาเหยียบบนบอร์ดได้นะฮะคุณแผนมีพัฒนาการเรียบร้อยคุณแผนแผนอิ่มแล้วครับต่อไปคิวคุณช้างมาช้างดมผมครับคุณช้างเป็นดาวในใจผมเดี๋ยวต้องบอกว่าปิงโกสตาร์นี่กินแล้วแบบขนนุ่มด้วยนะขนดีแล้วทุกคนเงางามแล้วก็หมาล่าเริงหมาดีดทุกคนอู้ตาเหลือกเลยขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปฝึกต่อที่บ้านนะเดี๋ยวเราไปฝึกต่อที่บ้านนะครับทุกคนโอเคทุกคนครับเมื่อกี้ครับผมต้นเขาส่งรูปนะครับที่เป็นป้าคนหนึ่งที่เขาแบบเลี้ยงหมานะครับที่สำโคกนะครับเนี่ยครับป้าเขาอยู่แบบบ้านโสมๆแล้วก็แบบเลี้ยงคนเดียวครับเออโหเลี้ยงหมาแบบจำนวนเยอะมากครับไหนๆก็ได้เกี่ยวกับสุนัขอ่ะเออได้ทำคลิปเกี่ยวกับน้องหมาแล้วทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราไปช่วยเหลือคุณป้าแล้วกันเนาะเออผมว่าทางคุณป้าเขาเลี้ยงหมาเยอะใช่ไหมเขาก็ไม่ค่อยมีเงินป้าเขาเนี่ยหาเงินโดยการแบบได้หญ้าแล้วเอาหารายได้เพื่อมาซื้ออาหารให้หมาผมก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเราน่าจะซื้ออาหารสุนัขนะครับไปซัพพอร์ตคุณป้าเนาะไปช่วยเหลือคุณป้าพรุ่งนี้เราจะไปซื้ออาหารสุนัขแล้วกันครับไหนๆก็ทำคลิปหมาแล้วทุกคนนะทำบุญด้วยเลยทำบุญด้วยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกหาอาหารน้องหมานะครับเพื่อไปให้คุณป้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่มนูนเพชรช็อปครับไปครับเฮ้ยจะไปแล้วสวัสดีครับคุณลุงทางวัดอุณหภูมินี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเจลล้างมือไหมคุณแผนเราเลือกเราต้องเลือกเยอะทุกคนผมจะเอาไปเซอร์ไพรส์คุณป้านะครับต้องใช้เยอะนิดหน่อยนี่ครับโอเคครับเราเลือกซื้อนะครับนี่บิงโกสตาร์ไปนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้คือถ้าเทียบกับราคาแล้วก็คุณภาพที่น้องหมาจะได้นะครับอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆครับผมแล้วก็ช่วงนี้ครับเขามีแจกนะแซมปลิ้งสำหรับ200รางวัลนะฮะเอาไปให้น้องหมาชิมได้ครับผมโอเคเอาเท่าไหร่ดีเทะสักโหลหนึ่ง12ถุงนะครับเออนะ12ห่อใหญ่นะครับซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปแล้วก็ร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปเลยนะครับพี่ครับเดี๋ยวอยากได้มีโปสเตอร์12ห่อ12กระสอบครับผมได้ขอบคุณครับผมครับลูกค้ามีสมาชิกของทางร้านไหมคะมีครับผมนะคะสมาชิกมนุษย์เบอร์ได้เลยค่ะ8013ครับวันนี้ของลูกค้า 7,510 บาทค่ะ อันนี้ลูกค้าซื้อไปเยอะจังซื้อไปทำอะไรคะเอาไปบริจาคครับทางร้านขอร่วมทำบุญด้วยแถมให้อีก5กระสอบค่ะเอาไปบริจาคที่ไหนคุณป้าอยู่แถวรังสิตครับอือฮึครับเขาดูแลน้องหมาครับแล้วก็มีเยอะมากเลยครับก็ไปช่วยป้าเขาด้วยครับขอบคุณมากเลยครับทางร้านลูกให้เขาดูขอบคุณมากเลยครับโหใจดีมากเลยครับทุกคนยาวเลยโหเต็มรถนะทุกคนเยอะอยู่นะพี่เขาร่วมบริจาคมาด้วยนะครับอีก5ถุงนะครับก็ได้เยอะเลยอยู่ได้นานครับผมนะฮะน้องๆก็น่าจะแฮปปี้คุณป้าน่าจะแฮปปี้เช่นกันครับเช็ดนายพี่เช็ดนายหน่อยเร็วมาใช่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้ว
อู้หูยหลายอย่างมากข้าอยู่บ้านข้าอยู่บ้านเลยข้าอยู่ปะข้าอยู่ลงไปลงไปเลยไหมลงไปก่อนก็ได้หมาไปก่อนหมาไปข้างบนเดี๋ยวหมากัดกันนี่ไงป้าพันเดิมเลยป้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมป้าสวัสดีครับป้ามีหมากี่ตัวครับเนี่ย22ตัวมาจากไหนทำไมเยอะจังเลยอ่ะเขาก็เอามาใส่กระสอบทิ้งไว้ตรงนี้เขาบอกก่อนป่ะไม่บอกตอนนี้อยู่นี่ป่ะหรือมีคนเอาไปแล้วก็เลี้ยงจนโตแล้วนะคุณอ๋อไอตัวเล็กไอ้2ตัวที่ว่าที่เอามาปล่อยเนี่ยโตยังโตแล้วโตแล้วใช่มั้ยโตเท่ากันหมดบุปผาอยู่ที่นี่มานานยังครับ10กว่าปีพี่เค้านะเนี่ยคุณโอ้อาศัยที่เจ้านายเค้ามีใครจ้างให้ทําอะไรเราก็ไม่ทําขอให้ยังไงอันนี้ป้าเรื่องไฟป้าใช้ยังไงนะป้าเนี่ยไฟเค้าเรียกไฟฉุกเฉินไฟไม่มีบ้านเลขที่ครึ่งต่อครึ่งเค้าเสียกันสมมติเดือนๆเค้าเสียกันพันกว่าบาทเงี้ยนะครับแล้วต้องสารประจำเนี่ยเสียมาเป็น10กว่าปีแล้วโอ้ 3,000 เลยเหรอ 3,000 กูไฟนี่เยอะนะก็ไม่ได้ใช้อะไรนะคุณมีหม้อหุงข้าวใบเดียวแล้วก็พัดลมก็โทรทัศน์มองไม่ดูมั่งเพราะไม่มีใครอยู่ทั้งวันใช่มั้ยล่ะครับเขาก็บอกว่าป้าคิดว่าป้าเช่าบ้านอยู่สิว่างั้นเช่าบ้านเสียค่าน้ําค่าไฟเดือนนึงตก 3,000 กว่าแล้วนะป้ามันคงไม่ใช่เรื่องบอกว่าเป็นค่าเช่าโอ้อย่างป้าดีรับจ้างทำงานทั่วไปป้าทำอะไรบ้างครับก็บางทีก็ไปเก็บกวาดใบไม้ให้เขาเก็บบ้านไอ้ถูบ้านอะไรให้เขาแต่พวกกูก็ปวดหลังแต่เราก็ต้องทนนะนะหมอเขาไม่ค่อยทำป่วยด้วยหลังไม่ดีครับหมอเขาบอกว่าป้าอย่าก้มเงยเงยมากนะถ้าไม่ก้มเงยเราจะทำไงถูบ้านเขาอะนะถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้การคิดเนี้ยเขาจ้างวันละ300ถูบ้านเนี้ยถ้าอย่างนั้นแบบว่าป้าแบบมีอะไรที่แบบมีช่องทางให้ทางเราแบบช่วยแบบกระจายแบบขอความช่วยเหลืออยากป้าอยากได้อะไรช่วยเหลือจะได้แบบกระจายเพราะว่าตรงเนี้ยผมว่าคือผมมาผ่านมาทำงานบ่อยแล้วแบบคนไม่ค่อยผ่านมาเอาถ้าจากจริงใจจริงผมป้าไม่อยากขอร้องใครนะป้าบอกตรงนะคือแบบป้าเกรงใจเขาอีกอย่างเราเป็นภาระของเราเนี่ยเราไปเอาเป็นภาระแล้วคนรับภาระเราไปอีกได้ยังไงเราทนเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงของเราไปได้ครับป้าวันนี้ผมเอาอาหารมาช่วยซัพพอร์ตคุณป้าเนาะเวลาแบบโอ้ยต้องเรียกคุณลูกโอ้ยธรรมดาครับป้าก็อยากครับไม่เกี่ยวครับป้าเขาก็เอามาทิ้งไว้ให้อีกเนี่ยสวัสดียังลูกสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่กี่ขวบแล้วครับเนี่ยยังติดต่อกันไม่ได้เลยเนี่ย2ขวบแล้วจ้ะ2ขวบเนาะเดี๋ยวเราเอารถอาหารน้องมาช่วยซัพพอร์ตเนาะช่วยแบ่งเบาภาระคุณป้าแล้วกันเนาะเออพวกเงินไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะร้องไห้อยู่เลยครับไม่เป็นไรใจมากเลยไม่เป็นไรครับไม่เคยอย่างนี้สักทีจะได้แบบโอเคเงินเนาะกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เดี๋ยวก็ต้องมาแบบหาอาหารให้น้องอีกไม่ต้องมาเออช่วงนี้ด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยวันเขาไม่จ้างเราก็ต้องหยุดนะวันนี้งานหมดแล้วอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่ได้ไปทำเราอดนะช่างมันเถอะขอย้ายหมาอดเลยขอแค่นี้แหละป้าเอาไว้ตรงไหนดีครับจะได้แบบไม่ต้องยกไปยกมาเอาไว้ตรงนี้ได้ลูกเดี๋ยวข้าคุมอ๋อโอเคป้าจะมีที่นั่งใช่ไหมครับโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่มีได้นั่งแล้วเดี๋ยวก็ออกทำงานนี่ถามป้าดีกว่าป้าถ้ามองน้องๆป้ามองเขาเป็นยังไงบ้างมองไปเนี่ยนะบางทีมองเขาเราเลิกจากงานมาอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขนะเพราะเราเห็นเขาครับเราเห็นเขาคือแบบเออเขาก็อยู่สบายดีมีอะไรเขากินเราก็มีความสุขเยอะเหนื่อยงานมาบางทีก็หายเหนื่อยนะบางครั้งก็หายเหนื่อยมันก็เออดีไปอย่างนึงเป็นดาวในใจเราเลยนะเออเป็นดาวเออดีไปเยอะเลยเราได้เลี้ยงเขานะทำให้เขาไม่อดไม่อยากแล้วก็บางทีก็นั่งคุยกับเขามีอะไรก็กินอันนั้นนะว่างี้เออแล้วกินไปกันเรื่อยๆอย่างนี้แหละแม่อดมึงก็อดว่างั้นแม่มีมึงก็ได้กินแต่ก็มีความสุขนะปกครองเนาะมีความผมก็เช่นกันมีความสุขเยอะเลยผมก็เช่นกันก็ได้เลี้ยงเขาไงป้าเขาก็รักของป้าเนาะป้าก็รักของป้ามองน้องเป็นเหมือนสตาร์เหมือนดาราเป็นเพื่อนในใจเลยอะไรเงี้ยมัน
มีความสุขงั้นเราก็มื้อเย็นเลยไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกผมช่วยเอาดิแจกเลยนะดูดูให้ข้าวงั้นข้าวยังไม่ต้องให้ปกติจะขยำข้าวเขาก่อนครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าทำมาให้นะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวรอดูแจกให้ตัวคนน่ะตัวหมาเขาแจกใส่แล้วไปส่งให้เขาอย่างเงี้ยจ้ะเขาหวานเขาจะไม่กินใช่ไหมอ๋อต้องเอาให้ใช่ไหมใช่โอเคโอเคอ่ะตักใส่ได้ได้ตรงนั้นไปแจกข้างบนก็ได้ข้างหลังมันน่ะกลัวอยู่นะข้างหลังกลัวอยู่มันกลัวฉะนั้นเราก่อนเอาเราไปกินตรงนี้ก่อนมันอยู่ในสตาร์วอร์เลยตัวนี้น้องกลัวกินโดนนี่อ่ะนะครับให้น้องหมากินครับจะได้แข็งแรงนะครับนี่ลมอ่ะจะได้ไม่ป่วยนะครับผมถ้าป่วยนี่ก็ต้องไปรักษาทีนะครับเนี่ยกินร่างกายแข็งแรงกินนะอันนี้ไหมอ่ะจะได้ไม่ป่วยกินหมดเลยโคล่านี่ลูกเนี่ยหมาตาขาวเฮ้หมดแล้วเหรอคือผมเห็นป้าแล้วพอให้อาหารหมาดูแลน้องผมก็แฮปปี้เหมือนกันนะเพราะตัวผมเองผมก็เลี้ยงหมาเนาะเราก็อยากให้เขาแบบได้มีความสุขนะป้าเนาะยังมาไม่หมดนะเนี่ยเล่นตามมาอีกนะ ป้าครับในไหนๆวันนี้ผมเอาอาหารมาให้แล้วผมก็อยากจะช่วยเหลือป้าซัพพอร์ตป้าด้วยครับผมอาจจะมีเงินส่วนนึงนะครับอาจจะช่วยให้ป้าไว้เก็บไว้เนาะเอาไว้ใช้ตอนจำเป็นนะป้าเนาะครับมาครับครับผมครับผมซัพพอร์ตป้าขอบใจลูกครับผมเป็นอย่างนี้เลยใจมากเลยครับก็อยากให้ป้าดูแลน้องแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลซึ่งกันและกันเนาะเพราะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในอนาคตแต่ตอนนี้ก็ป้ามีความสุขป้าแฮปปี้นะตอนนี้ดีที่สุดก็บอกว่าป้าน่าจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นหน่อยครับผมแน่นอนแหละผมก็มีซัพพอร์ตป้า 5,000 นิดหน่อยนะครับมากเลยครับผมบอกคุณบี้สตาร์ด้วยนะครับขอให้เขาอายุมั่นขวัญยืนให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับผมบอกเขาด้วยครับบอกเขาไม่มาก็บอกเขาด้วยได้ครับขอให้เขามีความสุขได้ครับจะบอกป้าดีใจมากครับถึงไม่ได้เห็นหน้าเขาแต่เห็นในโทรทัศน์อันนั้นผมชื่อบี้เดอะสตาร์เหรอครับคนนู้นเดอะสตาร์อ๋อครับทั้งว่าครับก็ขับมาซัพพอร์ตป้าเนาะซัพพอร์ตมาทุกทางเนาะครับขอให้ป้ามีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงดูแลซึ่งกันและกันเนาะดูแลน้องด้วยนะครับแข็งแรงมากก่อนทีนึงไอ้ไม่รังเกียจคนแก่อ๋อไม่ครับไม่ครับรักมากเลยครับผมนะงั้นผมขอตัวลาแล้วนะครับนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะให้โชคดีมีความสุขนะคะครับผมเงินทองไหลมาเทมานะลูกนะมันหนักแม่น้ำพังโพไอ้พระคงคาพูดผิดพูดถูกแล้วเดี๋ยวนี้ใจจัดครับผมขอบคุณมาเชิญลูกอย่าได้มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะใครคิดร้ายก็ขอให้เข้าตัวมันนะให้ทุกคนปลอดภัยครับผมไปเถอะลูกครับจ้ะสวัสดีลูกครับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ